การเจริญสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับดีขึ้นไหมดีขึ้นสมมติว่าถ้าเรามาเจอก่อนแรกพูดเรื่องนี้เลยเนี่ยจะได้เรื่องไหมเจอก่อนแรกเอาเลยเอาเรื่องนี้เลยจะได้ไหมบางทีเนี่ยเราก็ยังหลายหลายอย่างก็เลยว่าต้องค่อยเรียบเรียงลำดับค่อยๆลำดับมาตั้งแต่เรื่องที่มันหยาบหยาบก่อนแล้วก็ค่อยลำดับเข้ามาถ้าไปเอาเรื่องสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเลยเนี่ยมันงงไปเลยงงคือการทำความเพียรแต่ละวันจิตที่มันหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้เราต้องเห็นอย่างหนึ่งจิตนะถ้าเขาจะเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างจริงๆจังๆนะจะเอาอย่างต่อเนื่องนะเดี๋ยวมันจะไปทะลุเรื่องอื่นทั้งหมดมันแปลกอย่างหนึ่งธรรมะนี่แปลกอย่างหนึ่งนะบางทีทำเรื่องเดียวเนี่ยมันสัมผัสทุกเรื่องเลยแต่บางทีทำหลายเรื่องเลยแต่ไม่ได้สักเรื่องมันเหมือนกับเราการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เหมือนกับว่าเจาะบ่อบาดาลเจาะบ่อบาดาลเนี่ยเจาะอยู่ที่เดียวอย่างมันจะผ่านชั้นน่ะผ่านชั้นของอารมณ์ไปเรื่อยๆผ่านชั้นหินน่ะจากชั้นดินเป็นหินเป็นดินเป็นกรวดเป็นอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าถ้าเราทำไปแบบเราไม่มีหลักการชัดๆเนี่ยมันเหมือนกับอะไรเห็นชาวไร่เขาขุดดินไหมให้ขุดดินปลูกพืชขุดได้เยอะนะพื้นที่ว่างนะแต่ถ้าจะแสวงหาน้ำได้กินน้ำไม่มีเพราะว่ามันขุดไปได้ไม่ลึกไงขุดไปได้แต่ขุดไปทั่วเลยสเปะสปะไปหมดเลยขุดได้เยอะนะแต่ว่าถ้าจะเอาน้ำไม่ได้น้ำตามภาวนาเหมือนกันนะบางทีไม่ต้องมีเรื่องอะไรมากแค่ทำเรื่องเดียวแหละเหมือนกับทำอย่างเงี้ยหัวสว่านเจาะลงไปมันคิดว่าถ้าเจาะตรงนี้มีน้ำไหมทุกที่มีน้ำหมดเมื่อถึงเนี่ยเจาะถึงฉันใดเป็นการเวลาภาวนาบางคนอ่ะจิตที่มันไม่ยอมอยู่กับที่มันกระโดดเอาเรื่องนู้นกระโดดเอาเรื่องนี้กระโดดเอาเรื่องนั้นอ่ะมันเลยทำให้เจาะตัวเองไม่ได้ผ่านอารมณ์ไม่ค่อยได้แต่พอเราค่อยๆทำมาเราตั้งใจทำแต่เรื่องเดียวเห็นไหมการทำเรื่องเดียวแต่องค์ประกอบเยอะไหมเยอะนะนั่นแต่แม่ครัวนะแม่ครัวยันทุกอย่างองค์ประกอบของการทำเรื่องเดียวจริงๆในใจเรามันกันเนี่ยแค่เราทำสภาวะตัวรู้อย่างเดียวสภาวะรู้อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยเยอะแยะมากมายประกอบไปด้วยอารมณ์ต่างๆที่จะเป็นเครื่องมือก็มันจะพยายามนะพยายามให้รู้สึกให้ได้เลยว่าไม่มีเราทำนี่คือข้อสำคัญให้รู้สึกว่ารูปมันทำนามมันทำเองมันไม่ใช่เราทำเวลาเราเดินก็ให้รู้สึกว่าร่างกายมันเดินเองมันไม่ใช่เราเดินมันไม่ใช่เราเดินร่างกายมันเดินเองมันร่างกายมันเป็นเองมันเป็นไปด้วยองค์ประกอบอะไรต่างๆร้อนทั้งทีก็ต้องมีองค์ประกอบในการทำให้ร้อนเย็นทั้งทีก็มีองค์ประกอบในการทำให้เย็นให้เห็นว่าโดยธรรมชาติแล้วก็มีการทำเขาเองหมดเลยอยู่ตลอดเวลาหายใจเองด้วยคืนน้ำลายเองด้วยเจ็บเองปวดเองเมื่อยเองด้วยสารพัดมันจะเป็นก็มันอยู่ตลอดเวลาแม้แต่มันคิดก็คิดเองเราไม่อยากให้มันคิดก็คิดเองเวลามันคิดเองโกรธมันโกรธเองวันนะบางคนสังเกตไหมเขาด่าเหมือนกันแต่ไม่โกรธสมมติง่ายๆเลยกันถ้าเจ้านายด่าเราเนี่ยบางทีเราไม่โกรธนะแต่ลูกน้องด่าเราเนี่ยเนี่ยเอาหัวมันตายอะไรเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนนั้นหรือว่าบางทีเราไปหาครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนะครูบาอาจารย์ด่าเราก็ไม่โกรธแต่ถ้าไม่เคารพนะแค่พูดนิดเดียวก็เอาละจริงๆไอ้ความโกรธเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะแล้วแต่มันจะสร้างเรื่องสร้างราวของมันอยู่เรื่อยๆวันนี้ติดเรื่องอะไรอยู่เรื่องสัมปชัญญะก็ติดอยู่ไม่ได้คุยเลย
เรื่องเรื่องเมตตากับกรุณาเมตตากรุณาถ้าเราภาวนาแล้วเนี่ยถ้าไม่ค่อยมีจิตไม่ค่อยมีเมตตากับกรุณาเนี่ยมันจะภาวนาแบบจิตมันแข็งๆนะมันไม่อ่อนโยนมันไม่นุ่มนวลมันอยู่ไม่ค่อยสบายอ่ะมันเหมือนจิตมันมีโทสะลึกๆกับอารมณ์อ่ะเวลามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นที่เราไม่ชอบไม่ชอบมันก็จะมีมันเหมือนกับอะไรสุนัขที่มันจะแห่แห่เรื่อยสุนัขที่วัดกับสุนัขที่บ้านต่างกันไหมสุนัขที่บ้านเนี่ยนะเขาไม่ใช่เจ้าของผิดเจ้าของเมื่อไหร่เนี่ยมันเตรียมตัวเลยนะมันเตรียมตัวเลยเตรียมตัวพร้อมที่จะกัดพร้อมที่จะกระโจนใส่ไปนะแต่ถ้าสุนัขที่วัดนะเจ้าของไม่ของไม่รู้ใครจะเดินข้ามหัวมันก็เฉยทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมสุนัขวัดกับสุนัขบ้านเนี่ยจึงต่างกันเพราะสุนัขวัดมันเจอคนเยอะมันเจอคนเยอะมันเลยไม่ตื่นตกใจไงมันเจอเยอะเจอมากเจอมาเจอเยอะแต่ว่าเป็นสุนัขบ้านเนี่ยเจอเฉพาะกับเจ้าของคนที่แปลกๆหน้าเนี่ยมันก็จะเอามันจะกัดออกฉันใดเหมือนกันคันความสงบแบบสงบแบบสุนัขบ้านนะมันก็เจอได้แต่ความสงบแต่พอเจออารมณ์อื่นๆปุ๊บก็จะฮึ่มฮึ่มกับอารมณ์อย่างนี้เลยแต่ความสงบแบบเผชิญอารมณ์นี่นะมาเลยมันจะมีอารมณ์แบบไหนเนี่ยมันเฉยๆอ่ะคุณเป็นมาเลยเพราะว่าจะเป็นแบบไหนจะเป็นคนดีคนไม่ดีอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีมาเลยใจที่ก็เจออยู่บ่อยๆเห็นอยู่บ่อยก็จะไม่ตื่นตกใจตื่นตกใจกับอารมณ์ฉะนั้นเราต้องพยายามฝึกให้มันเห็นทุกอย่างมันเกิดดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับบางทีเราสังเกตดูเราชำนาญเป็นเรื่องๆไหมเวลาดูเกิดดับนี่ต้องดูเป็นเรื่องๆนะถ้าเกิดดับถ้าดูเกิดดับไม่เป็นเนี่ยมันจะอย่างเมื่อกี้เรื่องเมื่อกี้เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วการสวดมนต์ดับยาวไหมการสวดมนต์เนี่ยยาวพรุ่งนี้เช้าก็มีอีกทีนึงถ้าเราเห็นเพราะพวกเราไม่ค่อยเห็นแล้วพวกเราเห็นแต่การเกิดไงเห็นแต่เยอะไอ้นั่นเกิดไอ้นี่เกิดไอ้นู่นเกิดแต่เราไม่เคยเห็นการดับลงของมันเนี่ยแต่เราเห็นดับแล้วเราก็ไม่รู้จักวิธีการดูการดับมันถ้าดูการดับเป็นเรื่องเรื่องนี้ดับไปแล้วเรื่องนี้ดับไปแล้วอย่างสวดมนต์ดับไปแล้วอาบน้ำดับไปแล้วแปรงฟันดับไปแล้วเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วในเวลาเดียวกันเราดูอารมณ์ข้างในก็ดูแบบเดียวกันแหละโกรธมาแล้วดับไปแล้วเบื่อมาแล้วก็ดับไปแล้วนานบ้างเร็วบ้างช้าบ้างให้ดูเป็นเรื่องๆถ้าไม่ดูเป็นเรื่องๆมันจะเห็นจะเกิดเยอะนู่นเกิดนี่เกิดไอ้นั่นเกิดแต่ดูเป็นเรื่องนะอ๋อวันนี้ทั้งวันเราไม่เห็นมีโกรธกับใครเลยวะวันนี้ทั้งวันมันดับไปแล้วเราจะเห็นไอ้การเกิดเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาสั้นแต่ดับเนี่ยจะยาวกว่าเราดูแบบนี้นะจะเห็นการดับแต่ละเรื่องยาวกว่าจะเกิดมาอีกทีหนึ่งได้เรื่อยๆอย่างเมื่อกี้แต่เดี๋ยวเราเลิกปฏิบัติกันแล้วก็ดับยาวอีกปีหน้าต้องจะเจอหรือเปล่าไม่รู้ปีหน้าจะมีหรือเปล่าไม่รู้มาก็ไม่ได้รู้อะเวลามีโอกาสทำก็ทำไม่มีโอกาสทำก็ไม่ได้ทำทีนี้เวลาเราดูเนี่ยลองดูซิว่าให้ทุกอย่างดูถึงความเมตตาก็เมตตาเราเข้าใจยังไงเมตตาก็มีเมตตาเนี่ยเมตตาเนี่ยหลักการเข้ากันเมตตา1เมตตากับตนเองก่อน2เมตตากับคนที่เรารักเราชอบใจก่อน3เมตตากับศัตรูก่อน4เมตตาไม่มีประมาณคือเมตตาทั้งหมดเลยทำไมให้เมตตาต่อตัวเองก่อนเพราะมันง่ายไงมันง่ายง่ายจะเจริญเมตตาต่อตัวเองเนี่ยแล้วมันง่ายไหมเจริญเมตตากับคนที่เรารักเราหวังดีก่อนเนี่ยมันง่ายแต่มันยากไหมเมตตากับศัตรูที่เราเกลียดชี้หน้ามาแล้วเราต้องเมตตาเนี่ยมันยากเพราะก็ให้หัดว่ามันคุ้นชินกับความเมตตานี่ก่อนเหมือนกันอ่ะเราต้องเมตตากับอารมณ์ที่เราชอบก่อนแล้วก็เมตตากับอารมณ์ที่เราไม่ชอบด้วยแล้วก็เมตตาทั้งหมดเลยจะชอบไม่ชอบฉันเมตตาไม่มีเหลือสักอย่างเลยนี่ก็แบบเจริญเมตตาไม่มีประมาณคนไหนที่เจริญเมตตาเนี่ยเวลาใครเข้าไปใกล้ๆมันจะเย็นเวลาบางทีมันนักปฏิบัติธรรมบางทีก็ปฏิบัติธรรมพอเข้าใกล้แล้วโอ้มันร้อนวะคนปฏิบัติธรรมยังไงวะเข้าใกล้แล้วโอ้ร้อนไม่อยากเข้าใกล้เลยมันไม่เย็นที่เราต้องรู้จักก่อนบางทีเราเข้าใจก็เมตตาเนี่ยเข้าใจยังไงมันต้องรู้จักองค์ประกอบก่อนอาการของความเมตตามันเป็นยังไงกับอาการของกรุณาบางทีเรารู้ชื่อนะแต่เราไม่เห็นภาวะที่บางทีเราเห็นเรานึกภาพได้ไหมเมตตาเรานึกไหมเราเห็นใครคนใดคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกอยากเอาบางอย่างให้เขาอะ
นึกภาพนะบางทีเราเห็นคนที่อะไรคนบ้าใบ้เสียจริตเดินกระเซาะกระเซิงไปไม่มีข้าวกินเราเห็นเขาโอ้นี่คนนี้เราจะรู้สึกมีเมตตาอยากให้เขาใช่ไหมเนี่ยก็เรียกว่ามีเมตตาใช่ไหมเรานึกภาพออกนะกรณีกันเนี่ยเราเห็นภาพของคนประเภทนี้แล้วเราก็อยากจะมีความรู้สึกจิตที่มีเมตตาให้สิ่งของเห็นเขาทุกข์เห็นเขายากเห็นเขาลำบากอยากช่วยเหลืออันนี้เรานึกถึงเมตตาแบบนี้นะแล้วบางคนอ่ะไอ้บางคนนี่มันมีกินมีอยู่เราจะมีเมตตาไหมนั่นแหละเห็นไหมแบบนี้ก็เมตตามีประมาณไหมอันนี้ฉันให้อันนี้ฉันไม่ให้มันจึงเมตตาไม่มีประมาณยังมีประมาณอยู่แล้วคนที่เขาเกิดร่ำรวยดีฝ่าเราจะมีเมตตาเขาไหมไม่มีเมตตาอีกแล้วอันนี้นี่คือเรื่องของเมตตาที่มันยังไม่เปิดกว้างไม่เปิดกว้างไปในทุกทิศทุกทางทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องบนเบื้องเฉียงทั้งหมดเลยให้มันมีที่จะทำอาการอย่างนี้อาการของเมตตาเนี่ยจะทำยังไงคือเมตตาในเบื้องต้นให้รู้สึกไปเลยว่าทุกชีวิตเป็นทุกหมดและทุกชีวิตแสวงหาการออกจากทุกทั้งหมดเลยนี่เป็นพื้นฐานของจิตทุกดวงที่เมื่อเราเกิดมาเป็นคนแล้วเมื่อจิตมันเกิดมาแล้วมารับรู้เรื่องของโลกใบนี้มันเป็นทุกข์ทั้งหมดจิตทุกดวงคนทุกคนมีความทุกข์หมดและจิตทุกดวงคนทุกคนแสวงหาทางดับทุกข์อยู่ทั้งหมดเลยถ้าเรานึกไม่ได้ว่าเอ๊ะมันยังไงเนาะก็เห็นบางคนเขาอยู่สุขสบายมีเงินทองใช้มีรถราขับขี่ใช่ไหมมีบ้านช่องโอ้โถงมีที่นั่งที่นอนดีมีเงินในธนาคารเยอะแยะแล้วไม่มีหนี้มีสินสุขสบายเขาจะรู้สึกทุกข์ได้ยังไงให้ดูอย่างนี้ให้ดูความทุกข์ของร่างกายก่อนมันง่ายดิร่างกายเนี่ยสังเกตดูสิร่างกายที่มันดิ้นรนตั้งแต่เช้าจดเย็นทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันดิ้นรนออกจากทุกข์ตลอดเวลานะร่างกายของพวกเราเนี่ยสังเกตดูสิมันดิ้นรนตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวก็เปลี่ยนแหละนั่งนานๆนั่งแรกๆมันไม่ค่อยทุกข์นั่งสักพักหนึ่งทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ต้องเกิดการขยับขยื่นเคลื่อนตัวเปลี่ยนตัวเองไปเพื่อให้มันหายทุกข์เนี่ยแม้แต่มันเรอขึ้นมาเนี่ยมันก็ทุกข์กันเนี่ยลมมันดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นเลยต้องเอาออกถ้าไม่ออกมันจุกมันก็ทุกข์อีกเอาลองหายใจสิหายใจทุกข์ไหมหายใจเนี่ยมันเท่าทุกข์นะลองหายใจเข้าไม่ออกทีโอ้มันอึดอัดจะได้เลยมันต้องหายใจเข้าฟังก็ต้องหายใจออกผ่อนออกอีกหายใจออกแล้วไม่เอาเข้าโอ้โหทุกลมหายใจเนี่ยมันเป็นลมหายใจแห่งการบรรเทาทุกข์หมดเลยนะให้มองอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันมองเนี่ยคนที่มีเงินเยอะๆทุกข์ไหมแบบเนี้ยน่าทุกข์ใช่ไหมมันนั่งนานก็ทุกข์เหมือนกับเรานั่นแหละต่อให้นั่งดีแค่ไหนก็ตามก็ทุกข์เหมือนกับเราทุกข์เหมือนกันแหละแค่หายใจเข้าหายใจออกนี่ก็เป็นทุกข์ของร่างกายอีกเอาตาเรามองนานๆที่ไม่กระพริบดูสิมันจะเป็นไหมเนี่ยมันก็ตาแข็งแสบตาเคืองตาเบลอฝ้ามองไม่เห็นเนี่ยมันก็ทุกข์อีกแล้วมันต้องกระพริบอยู่เรื่อยๆไงก็แป๊บเนี่ยการบับกระพริบตาทุกครั้งเนี่ยเป็นการบรรเทาทุกข์นะคุณจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามแต่พฤติกรรมของร่างกายเนี่ยเป็นที่พฤติกรรมการบรรเทาทุกข์ตลอดเวลาทำไมต้องพูดบรรเทาทุกข์เพราะทุกข์ทางร่างกายนี่มันดับไม่ได้แต่บรรเทามันได้ใครเคยดับความหิวข้าวได้บ้างที่ว่าหิวข้าวดับไปแล้วเนี่ยไม่เคยหิวอีกเลยในชีวิตเนี่ยโอ้มันก็จะดีเนาะพอฉันเหน็ดเหนื่อยเพราะการกินอยู่ทั้งชีวิตเลยแหละเหน็ดเหนื่อยแต่มีนะมีบางคนที่ก็เคยลงนะไม่กินข้าวเลยแต่ชีวิตยังเหลืออยู่ได้เพราะบางครั้งอ่ะก็อาหารประณีตคือกินพลังงานเพราะสังเกตไหมการกินทุกครั้งที่เรากินไปเนี่ยเราไม่ได้กินข้าวนะเราไม่ได้กินกลับนะแต่เราเอาพลังงานจากสิ่งนั้นน่ะที่มันซ่อนอยู่อ่ะมันซ่อนอยู่ที่นั่นน่ะมันต้องผ่านกระบวนการเยอะไหม1กระบวนการที่ทำให้เกิดก็เยอะแล้ว2กระบวนการในการที่ทำให้สุขอีกก็เยอะอีกแล้ว3กระบวนการในการย่อยเค
คี้ยวบดก็เยอะอีกพอลงไปในท้องอีกเป็นกระบวนการอะไรกระบวนการจุลินทรีย์เริ่มย่อยอีกเพื่อเอาให้เป็นสสารเป็นสสารเป็นแร่ธาตุแล้วจากแร่ธาตุเนี่ยเขาก็ย่อยไปอีกไปเป็นพลังงานผลสุดท้ายเนี่ยเรากินทุกวันเนี่ยเรากินแค่พลังงานเหมือนเติมรถน้ำมันเลยทีเลยอาจารย์นึกถึงอ๋อมันก็เหมือนน้ำมันนี่แหละวะต้องเติมพลังชีวิตเติมพลังงานเนี่ยดูเห็นไหมแต่ละขั้นตอนเนี่ยโหเห็นแล้วอ๋อนี่เราไม่ได้กินข้าวเลยเรากินพลังงานแต่ปุ๊บฝ่ายจะเป็นพลังงานต้องย่อยหนึ่งย่อยสองย่อยสามย่อยสี่โอ้โหจากหยาบไปจนถึงขั้นละเอียดแต่ถ้าใครสามารถกินพลังงานได้แบบมันชาร์จแบตเตอรี่อ่ะชาร์จแบตไอ้พวกเนี้ยได้เลยเนี่ยโอ้โหสบายเลยนะต่อไปอาจคงจะมีแล้วทำพัฒนาได้ชาร์จไฟชาร์จพลังงานเลยใส่เลยแต่ร่างกายเนี่ยมันมีโครงสร้างที่จะต้องทำแบบนี้ไง1 2 3 4 5สัตว์ทุกตัวเหมือนกันเนี่ยเห็นมั้ยแค่กินอย่างเดียวเนี่ยจากหยาบสุดๆไปจนถึงสัมผัสแค่พลังงานพลังชีวิตพอสุดท้ายเราอยู่ด้วยพลังของชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันแต่นั่นเองไม่มีอะไรนะถ้าพลังชีวิตหมดไปพลังงานชีวิตหมดไปตายเลยจบเลยแล้วพวกเราทำไมจะไปแสวงหากินอะไรที่อร่อยอร่อยจังอร่อยไม่อร่อยมันก็มีค่าเท่ากันที่ต้องไปย่อย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 แล้วกากก็แยกไปส่วนหนึ่งนั่งดูเราโอ้เนี่ยก็ร่างกายทั้งหมดเนี่ยที่เราทำเราใช้อาบน้ำก็เป็นทุกข์ไหมมันเป็นทุกข์ยิ่งอาบเหนียวตัวเหนอะหนักไปหมดเลยจากอาบให้มันคลายทุกข์ลงบรรเทาทุกข์ลงเนี่ยชีวิตทั้งชีวิตเกิดมาเพื่อแบกภาระของชีวิตแบบเนี้ยวันสุดท้ายของเราคืออะไรตายเห็นไหมเพราะว่าตัวเองเราดีกว่าคนอื่นยังไงเนี่ยจะมองไปบอกว่าฉันดีกว่าคนอื่นได้ที่ไหนมันต้องแบกภาระหน้าที่อันเนี้ยทุกคนเลยมองลงไปสิเรารู้สึกลงไปที่ตัวเราเนี่ยเราจะมองเห็นทุกอย่างคนหนึ่งคนเป็นตัวแทนของคนทั้งโลกรู้ตัวเองจนท่องแท้เข้าใจก็รู้คนทั้งโลกนั่นแหละมันไม่มีอะไรจากจุดที่เรารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราคนอื่นเป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นมันจึงเห็นว่าจิตทุกดวงที่ดิ้นรนเสาะแสวงหาก็แสวงหาทางออกจากทุกข์ทั้งนั้นเลยมันไม่มีนะที่เขาจะแสวงหาเพราะเขาอยากออกจากทุกข์อยู่ตลอดเวลานี่ระดับร่างกายนะระดับร่างกายเนี่ยดูสิมันเห็นชัดเลยนะดูทุกอย่างเนี่ยต้องเปิดพัดลมมากระเบื้องฮะบรรเทาทุกข์มันร้อนเกินก็ต้องเอาเย็นใส่สักหน่อยนึงให้มันไม่ร้อนจนเกินไปอันนี้ให้รู้จักถ้าเราจะมีเมตตาอ๋อนี่เองคือทุกชีวิตที่ดิ้นรนแสวงหาอยู่ตลอดเวลาเพื่อต้องการที่จะบรรเทาทุกข์และกระดับทุกข์ของตนเองให้ได้และอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นก็เหมือนกันเลยนะมันทุกข์หูได้ยินเสียงเนี่ยทุกข์ไหมอาตมานั่งพูดอยู่เนี่ยทุกข์ไหมทุกข์ไงพูดอยู่เนี่ยมันเหนื่อยพูดมากก็เหนื่อยทุกอย่างในตัวเสียงทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมามันเป่าประกาศและประกาศร้องอ่ะฉันทุกข์นะฉันทุกข์นะเสียงทุกเสียงเนี่ยเดี๋ยวเขาวิ่งกันวันไม่เคยหยุดเคยหย่อนนะโอ้ไปไหนกันเนาะหาอะไรกันเนาะก็ได้อะไรกันบ้างเนี่ยที่ทำมาเนี่ยไปไหนกันบ้างแล้วได้อะไรมาบ้างบางทีเนี่ยการดิ้นรนมันดิ้นรนไม่เป็นไงดิ้นรนออกจากทุกข์แต่ดันสร้างทุกข์เพิ่มสร้างทุกข์เพิ่มเพื่อจะออกจากทุกข์อ้าวมันเกินวุ่นเหรอทีเพราะทุกครั้งที่มันทุกข์เนี่ยมันจะพยายามจะดิ้นรนออกจากทุกข์แต่มันไปสร้างทุกข์ใหม่เพื่อกลบทุกข์เก่าวุ่นวายไปหมดเลยแล้วก็ไปติดไอ้ความรู้สึกที่มันดีว่ามันคือสุขจริงมันไม่ใช่สุขมันทุกข์นี่คือเราต้องมองถึงความรู้สึกตรงเนี้ยมองให้ลึกๆว่าทุกชีวิตต้องการออกจากทุกมันจะมีเมตตาไม่มีประมาณได้แม้แต่สัตว์หนึ่งตัวนะความหิวกระหายทั้งหลายทั้งปวงต้องดับทุกของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นมดหนึ่งตัวถึงขนาดอวัยวะใหญ่ๆหนึ่งตัวก็เหมือนกันแหละ
ทุกอย่างสัตว์ทุกตัวที่เมื่อมีร่างกายขึ้นมาแล้วมีจิตวิญญาณขึ้นมาแล้วมันจะเกิดภาวะของความที่ต้องดิ้นรนบรรเทาทุกข์ให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วอารมณ์เช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันเกิดมาแต่ละทีเนี่ยเห็นไหมมันเกิดบนเงื่อนไขของความทุกข์ทั้งนั้นเลยไปฟังเสียงนกร้องมันร้องแต่ละทีเนี่ยร้องเรียกพวกมันนั่นแหละมันเปล่งความรู้สึกออกมาเป็นทุกข์ตลอดเวลาเราสังเกตดูสิเราพูดเราคุยเนี่ยเราอยากระบายความทุกข์เราออกไปเพราะมันอึดอัดไม่ได้พูดแล้วมันอึดอัดขัดเครื่องขัดข้องให้ได้ระบายออกไปหน่อยหรือบางทีระบายในการทำลงไปบ้างลงมือการกระทำบ้างโอ้มันไม่มีอะไรมันเหงาหาเรื่องมาทำไปให้มันเพลินหน่อยเพื่อมันจะได้บรรเทาทุกข์ตัวเองได้ในการกระทำทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมแต่มโนกรรมที่มันไม่รู้เรื่องรู้ราวที่มันดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยมันดิ้นออกจากคุกทั้งหมดเลยเนี่ยเราต้องเห็นนี่ได้ว่าเนี่ยสัตว์ทุกตัวคนทุกคนเกิดมามันมีภาวะนี้อยู่นะเป็นภาวะของความทุกข์ที่มันบีบคั้นชีวิตนี่ต้องมองตรงนี้อารมณ์ของเมตตาจะเกิดขึ้นก็ต้องการมองแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราสงสารคนนึงเราเมตตาแต่คนที่มันดีๆกว่าไม่เมตตาอันนี้มันไม่ใช่มันมองขั้นหยาบเกินต้องมองให้ลึกกว่านั้นมองถึงสภาพที่มันเหมือนกันทุกคนเป็นการดิ้นรนทุกคนในชีวิตเกิดมาเพื่อดิ้นรนไงดิ้นรนออกจากทุกข์หมดเลยในใจเป็นการสังเกตสิภายในอ่ะเวลามันเกิดอารมณ์ขึ้นมาแต่ละเรื่องเหมือนกันเลยนะมันพยายามดิ้นรนออกจากทุกข์เลยสร้างอารมณ์ขึ้นมาบางครั้งสร้างอารมณ์ที่ให้ตัวเองให้รู้สึกสบายๆเนี่ยเพื่อให้มันออกนะเพราะมันอึดอัดแล้วก็เลยสร้างอารมณ์ที่มันสบายๆเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยได้บรรเทาความอึดอัดสักนิดนึงที่เราต้องไปเที่ยวดูโน่นดูนี่เพื่อเราจะเบี่ยงเบนให้มันรู้สึกแบบบรรเทาทุกข์เพราะทุกครั้งที่มันขึ้นมาเนี่ยมันบีบคั้นใช่ป่ะทุกข์คือการบีบคั้นมันบีบคั้นและอึดอัดดูดีเวลาความคิดหรืออารมณ์แต่ละเวลาไม่โกรธขึ้นมาเนี่ยตัวมันนั่นแหละเพราะมันทุกข์เราจึงควรมีเมตตากับความโกรธอย่าไปทำตามนะอาตมานั่งดูบางทีนั่งดูเขาเนี่ยเขาก็สงสารเขานะสงสารอารมณ์ของตัวเองที่มันพยายามสร้างเรื่องขึ้นมาแต่ละทีเอาก็อยู่เฉยๆก็สบายแล้วไปสร้างมาทำไมไปสร้างมาทำไมเนี่ยอารมณ์ที่ต้องการโน่นต้องการนี่ต้องการนั่นเนี่ยอยู่เฉยๆมันสบายอยู่แล้วแล้วไปสร้างความต้องการเหล่านั้นมาทำไมเพราะเขากำลังดิ้นรนที่จะหาทางออกจากทุกข์อารมณ์ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดอ่ะเขามีภาวะที่ดิ้นรนอยู่แล้วอยู่ตลอดเวลามานั่งดูเนี่ยเรื่องหลอกมันทั้งหมดมันก็ทุกข์เรื่องจริงทั้งหมดมันก็ทุกข์ถ้าเรามองมุมนี้นะมองมุมนี้มันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าสงสารเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาปุ๊บเขาตะเกียกตะกายเขาดิ้นรนที่จะเกิดดิ้นรนที่จะอยู่ดิ้นรนที่จะมีชีวิตอารมณ์เขาดิ้นรนนะดิ้นรนที่จะเกิดดิ้นรนที่จะอยู่ดิ้นรนที่จะมีชีวิตแต่มันปีไม่ได้ถึงเวลามันก็ต้องหายไปเท่าเราดูอย่างนี้เรามองอารมณ์ฟุ้งซ่านมันอยากออกจากทุกข์เนาะมันเลยหาเรื่องนู้นมาคิดหาเรื่องนี้มาคิดหาเรื่องนู้นมาทำหาเรื่องนี้มาทำเพราะมันอยู่เฉยๆไม่เป็นเพราะอยู่เฉยๆแล้วโอ้ยมันกำหนดรู้ทุกข์ไม่เป็นไงมันยิ่งเกิดดานดิ้นรนอารมณ์ดิ้นรนไม่พอไอ้จิตที่ไม่รู้เรื่องก็ดิ้นรนตามอารมณ์อีกแทนที่คุณจะดูเฉยๆกลับไปดิ้นรนตามเขาผลสุดท้ายได้ทุกข์เพิ่มไอ้นั่นก็ทุกข์ดิ้นรนตามมันก็ทุกข์อีกผลสุดท้ายทุกเรื่องราวทั้งหมดจบลงด้วยความทุกข์มีทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่มีทุกข์ตั้งดับไปเห็นไหมถ้าเรามองงี้พวกเขาจะมองว่าเรามองโลกอย่างเลวร้ายมองโลกอย่างรังเกียจหาเข้าใจไหมเรามองโลกอย่างความเป็นจริงเพราะอะไรมันมีทุกข์แต่มันมีการออกจากทุกข์ได้ด้วยเรามองตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้มันทุกข์นะแต่มันมีทางออกจากมันได้ด้วยแต่ถ้าเขามองแบบมองให้ทุกอย่างเป็นความสุขสิแล้วมันสุขจริงไหมที่เรามองๆอยู่เราเคยมีหมดแล้วเคยทำมาหมดแล้วเคยรู้สึกมาหมดแล้วเราคืออยากได้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วได้มาแล้วฉันจะมีความสุขแล้วไงล่ะพอมีสักวันสองวันแล้วไงอีกหาต่อไปเอานู่นเอานี่เอานั่นมาได้มาแล้วเป็นยังไงอีกล่ะ
มันก็ไปหาต่อพอมันได้รู้จักถ้ามันเห็นจริงๆว่าโอ้อารมณ์ทั้งหมดนะจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามจะคิดดีคิดไม่ดีก็ตามนั่นคือภาวะดิ้นรนดิ้นรนที่จะเกิดดิ้นรนที่จะอยู่แต่มันอยู่ไม่ได้ก็ต้องสภาพหาพวกเข้าไปช่วยหาเหตุปัจจัยเข้าไปช่วยหาองค์ประกอบเข้าไปช่วยเพื่อต้องการให้เขาอยู่ได้นานๆไงเขาก็เลยสร้างเรื่องอดีตสร้างเรื่องว่าจำเอาไว้แล้วก็สร้างขึ้นสุดยอดของความทุกข์คือเจ้าตัวสังขารตัวปรุงแต่งไอ้ตัวนี้แหละมันปรุงแต่งขึ้นมาบนความทุกข์เพื่อมันต้องการดับทุกข์นะไม่ใช่อะไรมากมันปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อต้องการดับทุกข์ตัวมันเองมันไม่รู้เขาไม่รู้ว่ายิ่งปรุงแต่งมาเท่าไหร่คุณยิ่งสร้างทุกข์ซับทุกข์ซ้อนเป็นเรื่องไปเลยแล้วเราไม่รู้ตัวเราก็ไปยึดเนี่ยไอ้ความรู้สึกที่ไปยึดอุปาทานคือไปยึดว่าทุกข์เหล่านี้เป็นของเราเป็นคนทุกข์วันนี้พูดเรื่องเมตตาต้องพูดเรื่องทุกข์เช่นเวลาเราภาวนาไปปุ๊บอ่ะสงสารเขาบ้างเถอะเขาฟุ้งซ่านก็ปล่อยก็เถอะเดี๋ยวเขาก็หายเขาง่วงก็ปล่อยก็เถอะเดี๋ยวเขาก็หายเขาเบื่อก็ปล่อยก็เถอะเดี๋ยวเขาก็หายไม่ต้องไปอะไรมากเบื่อไปแล้วเดินไปเดี๋ยวเขาก็หายเองไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะเพราะยิ่งไปทำอ่ะยิ่งสร้างทุกข์เข้าไปอีกเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนนะทุกข์ต้องกำหนดรู้ไงการกำหนดรู้ทุกข์มันเลยการสร้างเหตุแห่งการดับทุกข์แต่การเข้าไปแก้ไขทุกข์เป็นการสร้างทุกข์เพิ่มขึ้นแล้วก็เข้าใจว่านั่นคือการคิดว่าเข้าใจว่านั่นคือการดับทุกข์ของเราทุกวันนี้ที่เรามีอารมณ์แล้วเราต้องไปเสพอารมณ์นั้นเพื่อให้อารมณ์นั้นมันดับไงเก็บไหมคนที่แบบทุกวันนี้ถ้าเรามีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเราต้องไปเสพมันก่อนให้มันดับไงเพราะเขาคิดว่านั่นคือวิธีการดับทุกข์ที่เราเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันโกรธขึ้นมาก็ต้องไปทำตามความโกรธให้ความโกรธนั้นมันดับจึงรู้สึกว่าความโกรธนี้ดับลงได้แล้วด้วยพฤติกรรมแบบเนี้ยถ้าเราทำกรรมนานอย่างพฤติกรรมแบบเนี้ยแล้วจะมาทำแค่7 วันนี้มันดีขึ้นนะมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะนั่นไงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นเดนเกิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใช่ไหมยังกรรมังกริสามิเราทำกรรมนั้นอันใดไว้ตัวพฤติกรรมที่เราทำแบบเนี้ยเนี่ยพฤติกรรมการแสวงหาการดับทุกข์นะเพราะนั่นคือพฤติกรรมแห่งการดับทุกข์ที่ผิดสร้างทุกข์เพิ่มขึ้นแต่พระเจ้าท่านสอนตรงๆอ่ะทุกต้องกำหนดรู้ทุกต้องเรียนรู้ทุกต้องศึกษาทุกต้องทำความเข้าใจไม่ใช่ไปทำตามทุกข์แล้วทุกข์มันดับเพราะทุกครั้งที่เราไปตามทุกข์แล้วทุกข์มันดับมันจะสร้างอุปนิสัยในการแก้ทุกข์แบบนั้นแล้วเราก็วิ่งหาวิธีแก้ทุกข์มันยิ่งแก้ยิ่งยุ่งยิ่งแก้ยิ่งพันยิ่งแก้ยิ่งวุ่นวายยิ่งแก้ยิ่งไม่จบเป็นภาวะที่ยืดยาวไม่จบไม่สิ้นแล้วก็ยิ่งแก้ยิ่งดิ้นไปนี่คือพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งโลกที่ไม่รู้จักไม่มีความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าไม่มีความรู้ชุดนี้ชุดการออกจากทุกข์เขาก็เลยมองว่าทำไมพุทธศาสนามองโลกในแง่ร้ายจังไม่ใช่พุทธศาสนามองโลกในแง่ความเป็นจริงแล้วก็มองโลกในแง่ของวิธีออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยแต่ศาสนาอื่นก็มีนะแต่ไม่ชัดเจนเดี๋ยวจะเห็นนะนี่เนี่ยถ้าเรามีเมตตากับอารมณ์จริงๆเนี่ยดูเขาอย่างสงสารเป็นไหมฉันสงสารคุณจังคุณโกรธเนี่ยคุณจะเอาอะไรกับแสบความโกรธเนี่ยฉันเห็นแล้วคุณสงสารคุณทำไมคุณดิ้นรนทำไมคุณพยายามคิดทำไมคุณจะไปหาวิธีที่จะทำโน่นทำนี่ทำนั่นจังเลยฉันสงสารคุณไม่เหนื่อยบ้างเรื่องไหนฉันเหนื่อยบางทีเรานั่งคุยกับเขาดีๆนะไม่ต้องไปมาอีกแล้วเนี่ยอย่าไปคุยกับเขาอย่างนั้นถ้าคุยกับเขาอย่างนั้นมันจะไม่ดีคุยกับเขาด้วยความเมตตาคุยกับเขาก็สงสารเพราะเขาตัวเขาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วแล้วเรายิ่งไปหาวิธีแก้ทุกข์ด้วยการสร้างเหตุแห่งการเกิดทุกข์อยู่เรื่อยๆโดยการเสพอารมณ์แล้วเล่าๆเนี่ยมันยิ่งสร้างอุปนิสัยในการพัวพันออกยากละยากวางยากเลิกยากปล่อยยากมันก็เลยคิดแบบยากๆไง
ไปก็ยากอยู่ก็ยากกินก็ยากนอนก็ยากอะไรยากไปหมดเลยมันยากเพราะมันอยากนี่แหละถ้าเราดูมันชัดๆจริงๆเราจะเห็นพฤติกรรมโอ้ชีวิตโอ้ชีวิตทั้งภายในทั้งเรื่องหลอกทั้งหมดเลยนะแต่มันนั่งไม่มีอะไรมากแต่มันนั่งคุยกับตัวเองไงนั่งดูเวลามันโมโหแต่มันไม่ได้ทำอะไรเอาดูมันจะหาวิธียังไงที่จะอยู่ให้ได้นานน่ะยิ่งเราเห็นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับอย่างช่ำชองจิตมันมั่นใจแล้วนะมันไม่ได้กลัวอารมณ์เลยนะมันจะดูเอาวงจะดิ้นสักเท่าไหร่เอาเลยเอายุมันด้วยส่งมันด้วยยิ่งยุยิ่งให้มันทำมันกลับไม่ทำเอามันกลับม้วนกลับไปไหนไม่รู้เอาจะไปไหนเดี๋ยวก่อนนี่บางทีฝากว่าอย่าพูดไปเดี๋ยวเอาก่อนมันก็กลับหายไปไหนไม่รู้มันอีกเอาทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะเราไม่ทำพฤติกรรมเดิมไงเราพยายามทำพฤติกรรมตรงข้ามกับมันพฤติกรรมเดิมคืออะไรเมื่อทุกข์แล้วต้องเสพให้มันจบมันจึงจะหายแต่เดี๋ยวนี้พอเราทำพฤติกรรมเนี่ยเราไม่เสพเราดูมันเฉยๆแล้วมันหายแล้วต่อไปเนี่ยมันจะหายสั้นลงเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นที่เคยพูดอยู่เสมอว่าคนเสพยาเสพติดเขาก็บรรเทาทุกข์นั่นแหละไม่มีอะไรมากทุกอย่างคนไปกินเหล้าเมายาเที่ยวเตะเฮฮาไปนู่นทำทั้งนั้นแหละมนุษย์น่ะที่วิ่งกันตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยทั้งนั้นเลยไปดูมันน่าสงสารไหมก็เนี่ยเขาบอกให้เมตตาสงสารตัวเองก่อนอื่นเนี่ยหัดสงสารเลยสงสารเรื่องในตัวเองให้เป็นก่อนเรื่องตัวเองทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสงสารมันจะได้เห็นได้ไงจิตที่มีเมตตาจะเป็นจิตที่ใหญ่จิตที่เห็นแก่ตัวเป็นจิตที่คับแคบไม่เข้าใจด้วยจิตที่มีเมตตาเนี่ยเป็นจิตที่ใหญ่เมตตาไม่มีปัญหาคือเป็นจิตที่ใหญ่เป็นจิตที่กว้างถ้าพูดถึงว่าถ้าเป็นสามารถบรรทุกของได้ก็เหมือนเรือใหญ่ๆนั่นแหละทุกไปหมดเลยแต่ถ้าจิตที่ไม่มีเมตตานะแค่นี้ฉันก็พอแล้วอย่ามายุ่งกับฉันมากกว่านี้นะยุ่งมากกว่านี้ฉันไม่เอาด้วยนี่ก็จิตที่มันไม่ใหญ่ถ้าจิตมันใหญ่เนี่ยโอ้โหมันเหมือนกับมันรับได้ทุกเรื่องเลยไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องอะไรกับมันรับรู้รับด้วยความเข้าใจในเบื้องต้นเนี่ยเราลองดูสิดูเขาเกิดดูเขาหายเขาช้าไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเรามีเมตตากับเขาก็จะหายไปเร็วๆหรืออีกในยะหนึ่งก็คิดเชิงบวกก็ได้กุศลความเมตตาเนี่ยเป็นกุศลนะเป็นภาวะกุศลนะเดี๋ยวนี้คนไทยมันมีเมตตาน้อยโทสะมันเยอะเพราะเมตตาเนี่ยจะทำลายอารมณ์ของโทสะด้วยถ้าเรามองตรงมุมนี้นะมองทุกเรื่องในมุมนี้โอ้มันทุกเรื่องจริงๆนะมันจะเกิดภาวะของจิตที่สงสารเหมือนเรามองเห็นคนที่นึกถึงคนที่ยากไร้แล้วเราให้ไหมพอเรารู้สึกว่านั่นเขาทุกข์อ่ะนึกภาพออกไหมบางทีมันต้องมองให้บางทีบางคนมันนึกภาพไม่ออกให้นึกภาพให้ออกว่าเวลาเราเห็นคนที่มันจนๆคนที่ไม่มีกินคนที่เสื้อผ้าลุ่งวิ่งเดินกระเซาะกระเซิร์ฟเราจะรู้สึกเป็นไงเราจะรู้สึกว่าโอ้เขาทุกข์นะน่าสงสารนะมีอะไรอยากช่วยก็ช่วยใช่ไหมเนี่ยเรามองเนี่ยเรามองเห็นชัดแต่เราลองมองอารมณ์ของเราเองดิว่ามันทุกข์นะน่าสงสารนะเป็นไหมเนี่ยถ้าเรามองกลับเพราะว่าการมองเมตตากับตัวเองเนี่ยต้องมองบ่อยๆมันทุกข์กับร่างกายเห็นมันทุกข์เนี่ยโอ้สงสารร่างกายเนาะมันเดินขาก็เดินตากแดดขาก็เดินร้อนขาก็เดินเมื่อยก็ต้องขาก็เดินขาก็เดินเห็นไหมสงสารใช่ไหมต้องมาสงสารตอนนี้แหละที่อยู่บ้านแล้วไม่เคยสงสารหรอกฉันอยากจะไปลำบากแค่ไหนก็ไปอยากไปเที่ยวเนี่ยอดยาอดนอนนอนหลับไม่ความไม่ตื่นไปฉันให้กลับมาดูตรงนี้กลับมาดูว่าเนี่ยลองดูสงสารร่างกายสงสารอารมณ์ของตัวเองสิที่มันกำลังเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยถ้าจิตมันเป็นอย่างนี้นะมันจะไม่ทะเลาะกับใครเลยเมตตาจะไม่ชวนทะเลาะเบาแหวงนะเมตตาจะไม่มีความรู้สึกที่ต้องทะเลาะเบาแหวงชิงดีชิงเด่นกับใครเลยเพราะมันมองทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเนี่ยมันไม่รู้จะไปทะเลาะกับใครถ้ามีนะมันมีได้เมื่อเราฝึกบ่อยๆฝึกรู้สึกบ่อยๆมาทุกครั้งเนี่ยอารมณ์มาเนี่ยดีแค่ไหนก็มองมันคือสภาวะนั้นเนี่ยมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปบางครั้งก็ถามมึงไม่เหนื่อยเลยหรือไงวะเนี่ย
ปรุงเอาปรุงเอาปรุงเอาเนี่ยไม่เหนื่อยบ้างเลยไงพี่บางทีแต่มันนั่งดูมันไม่เหนื่อยเลยวะคือถ้าจิตมันนั่งดูแบบไม่แตะต้องอะไรนะมันจะรู้สึกเลยไม่เหนื่อยเลยวะที่นั่งดูไงโอ้ไม่เหนื่อยเนาะเออไม่เหนื่อยแต่ฉันเหนื่อยฉันไม่เอาด้วยเนาะมันเห็นอย่างนี้ก็เริ่มมีเมตตาแล้วจิตทุกดวงมันแสวงหาอยู่แล้วพื้นฐานของเดิมทุกคนน่ะไม่ต้องห่วงเพราะมันอยู่บนกองทุกทั้งสภาพเรื่องจริงคือรูปทุกทั้งสภาพเรื่องหลอกคือนามจะมาไม่อยากพูดถึงเอาเรื่องหลอกแล้วกันเรื่องอารมณ์เดี๋ยวมันจะคิดเยอะเรื่องจริงกับเรื่องหลอกที่เขาสร้างกันมาทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีจนชีวิตเราจะดับเนี่ยจนดับไปกับชีวิตเราเลยเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อการดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาเลยจึงเห็นทุกชีวิตเกิดมาแล้วดิ้นรนไปดิ้นรนมาดิ้นรนไปดิ้นรนแล้วสรุปแล้วทุกหลังที่เราดิ้นรนมาเราไม่ได้อะไรเลยดิ้นรนมันเหมือนกับมันไม่มีอะไรให้เราเอานะแต่เราพยายามจะเอาเพราะฉะนั้นความไม่มีมันก็คืนกินทุกสรรพสิ่งไปสู่ที่เดิมมันหมดเลยชีวิตทั้งชีวิตก็รักษาไม่ได้แล้วที่หวงแหนทะนุถนอมดูแลโอ้โหสารพัดนะอาหารดีๆก็หาให้มันกินเสื้อผ้าดีๆก็หาให้มันใส่รถคันแพงๆก็หาให้มันนั่งบ้านหลังใหญ่ๆก็ให้มันนอนที่นอนนุ่มๆนิ่มๆก็สารพัดที่จะปลงเปลือยมันจะสิงสนองตอบคืออะไรว่าทุกคนเกิดมาไว้เนี่ยเขานั่งดูแล้วเนี่ยเนาะแต่ก็รู้ไม่เป็นนะรู้ไม่เป็นจิตจะหดหู่นะคือรู้ไม่เป็นปุ๊บมันจะเป็นตัณหาไงฉันอยากจะไปอย่างนี้ก็ไปหาอีกอย่างหนึ่งมันจะเป็นนิพพิทาถ้ารู้เป็นเนี่ยมันจะเป็นนิพพิทาโอ้มันเลยไม่อยากเอาอะไรทั้งนั้นบนโลกใบนี้เพราะมันเข้าใจอ่ะเอาอะไรมานิดเอาอะไรมาหน่อยมันก็เป็นส่วนเกินของจิตวิญญาณแล้วมันเป็นส่วนเกินของชีวิตแหละไอ้ส่วนเกินนี่แหละมันทุกข์ทั้งนั้นเลยมันเลยมีหน้าที่แค่กำหนดรู้ความเป็นทุกข์ของทุกๆสิ่งด้วยความมีเมตตาเหมือนกับเรากำหนดรู้คนยากไร้เนี่ยเข้าถึงอันเนี้ยมันจะเห็นแล้วจิตเราเนี่ยจะสบายเข้าด่าก็สบายเราได้ทำบุญไงให้เขาระบายทุกข์แต่อย่าทำร้ายเรานะทำร้ายเราก็ป้องกันโอ้สงสารเขาไม่มีที่ระบายเขายังไม่รู้จักวิธีดับทุกข์เห็นไหมเวลาเราฟังเพื่อนมันระบายใส่เราอะเราฟังไปบางทีฟังไปโอ้อินเลยกับเขาด้วยทุกข์ไปกับเขาด้วยอีกแต่ถ้าฟังอย่างมีเมตตาเอาพูดมาแล้วอาตมาเคยมาวัดสนามในเมื่อก่อนเนี่ยแล้วต้องมางงเลยนะมีโยมก็มาถึงเขาไม่ต้องการอะไรนะมากราบพระ3ครั้งแล้วนั่งร้องไห้จบแล้วกราบพระอีก3ครั้งกลับเลยแล้วต้องงงเลยเอ้าอะไรวะเนี่ยเขาไม่มีที่ที่จะระบายออกเขาจะไประบายกับใครด้วยมันอึดอัดนะเพราะเขาไม่รู้จักวิธีดับทุกข์ด้วยการกำหนดรู้ไงเขารู้จักวิธีดับทุกข์ด้วยการต้องระบายมันออกจึงจะสบายไงแต่มางงอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอเขาต้องการจะให้ใครรับรู้เขาสักอย่างหนึ่งนี่มนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่เวลาเขาทุกข์มากๆเขาจะหาเพื่อนเนี่ยหาเพื่อนเนี่ยแล้วก็เล่นเฟซเล่นระบายเนี่ยระบายทุกข์กันทั้งนั้นแหละระบายความทุกข์ที่มันมีอยู่ออกมาให้คนอื่นรู้เรื่องเพื่อตัวเองจะได้เบาลงต้องฝึกรู้สึกตัวไม่เป็นสึกสภาวะรู้ไม่เป็นที่กำหนดรู้ทุกข์ไม่เป็นก็จึงต้องไปหาวิธีทำแต่วิธีทำเหล่านั้นเป็นวิธีดับทุกข์แบบสร้างทุกข์สร้างเหตุแห่งการเกิดทุกข์อยู่เรื่อยๆมันจึงน่าสงสารนะน่าสงสารบางทีคนมันเศร้าบางทีเป็นคนคับแค้นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันต้องหาทางระบายไม่งั้นมันจะบ้าเอามันเลยเออเราก็ได้ทำบุญกับเขาแต่เราต้องระบายตัวเองให้ดีๆนะเราต้องเป็นกระชังก้นรั่วไม่ใช่กระป๋องต้องเป็นคู่ถังก็คู่ถังให้มันรั่วออกไม่งั้นเก็บไปด้วยเดี๋ยวโวยไปนอนคิดโอ้ตายเลยแล้วแปลกนะยิ่งเป็นพระเนี่ยก็ยิ่งว่าระบายใส่อย่างเงี้ยพูดกับใครไม่ได้พูดกับพระพูดได้พูดกับใครแล้วมีผลคือไปตรงโน้นไปนี่แต่พูดกับพระเนี่ยรู้สึกพูดไปแล้วมันก็ดับลงไปตรงนั้นเลยท่านคงไม่เอาไปหรอกจะหารู้ไหมถ้าก็เก็บไปนอนอยู่นะแล้วระวังดีๆนี่คือวิธีการดับทุกข์ของทุกๆคนที่เป็นอยู่ไม่รู้จักไม่รู้จักการฝึกไงพวกเราโชคดีที่ฝึกรู้สึกตัวเนี่ยเพราะ
มันจะเอาความทุกข์นั้นเป็นเครื่องมือในการฝึกรู้แล้วมันวางแบบวางแบบไม่สร้างทุกข์เพิ่มไงพอมันทุกข์มาปุ๊บกำหนดรู้ปั๊บมันก็ดับลงไปตรงนั้นแหละไม่ต้องไปสร้างเงื่อนไขเพิ่มหลายคนบางทีไม่เป็นไงพอมันมาแล้วจะพยายามไปสร้างทุกข์ใหม่เช่นไปสังกดให้มันดับลงบ้างพยายามไปห้ามไม่ให้มันเกิดบ้างหรือกดข่มมันไว้อันนี้ก็ดับทุกข์ไม่เป็นมันเลยทุกข์ตื่นทุกข์กำหนดรู้แค่นั้นแหละรู้ว่านี่คือทุกข์แต่ตัวรู้น่ะคือจิตเราจิตเรากับตัวทุกข์เริ่มแยกจากกันด้วยการรู้มันจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่หลวงพ่อเขียนท่านพูดครูบาอาจารย์ทั้งหลายคนที่เขาเข้าใจในนี้เขาจะพูดเรื่องนี้กันเรื่องเดียวมันเขาไม่ได้พูดอะไปทำบุญที่เดี๋ยวแก้ทุกข์ได้เอาไหมอาตมาจะทำบุญแบบผ่อนส่งก็ได้ไม่ต้องเอาไม่เอาต้องเอาเต็มที่เดี๋ยวนี้ทำบุญผ่อนส่งก็มีนะใช่ไหมผ่อนส่งด้วยหยอดกระปุกไปหยอดไว้ตนเองการที่จะเก็บเงินไว้หยอดกระปุกไว้ทำอะไรไปหยอดกระปุกทำบุญหมดอีกโอ้มันจะหายไหมเนี่ยเพราะมันไม่ได้อยู่เงื่อนไขในการกำหนดรู้ทุกข์ใช่ไหมมันคิดว่าไปทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีแล้วทุกข์มันจะหมดลงไปมันคนละเรื่องมันทำให้จิตอยู่สบายเฉยๆแต่มันยังไม่ทำให้จิตออกจากทุกข์หรอกมันมีเรื่องเดียวจริงๆนะเรื่องที่เราฝึกกันเนี่ยฉะนั้นต้องตั้งใจนะอย่าทำเล่นๆคุณเล่นกับของจริงเนี่ยคุณจะบาปเยอะนะจะบอกให้บาปเยอะตรงไหนรู้ไหมคุณไม่เห็นคุณค่าของมันนะตั้งแต่นี้ไปคุณจะไปหาเรื่องอื่นมาเดี๋ยวก็ไปหาหมอดูไปสะเดาะขอไปต่อชะตาไปทำอะไรที่มันโอ้ยผิดๆเพี้ยนๆที่มันไม่ใช่พุทธศาสนาไปแล้วยาวแต่การกำหนดรู้ความทุกข์ตรงเนี้ยถ้าคุณทำกับเขาดีๆนะกำหนดกับเขาดีๆนะมันเป็นทางออกมันยังตรงเลยมันจะเข้าใจจึงพยายามต้องมีเมตตากับตัวเองก่อนไงเมื่อเรามีเมตตากับตัวเองได้สังเกตไหมเราจะพยายามแบ่งปันให้คนที่เรารักอาตมาเข้าใจเนี่ยโอ้ยอยากให้พ่อแม่รู้จริงๆนะโอ้ยอยากให้พ่อแม่พี่น้องเราว่าคนอื่นเราไม่สนอ่ะต้องเอาพ่อแม่พี่น้องเรารู้ก่อนพอไปถึงนะยังตลกไม่หายจับไม่หายตั้งใจอยากจะบอกเขาตั้งใจอยากจะสอนเขาไม่มีอารมณ์ร่วมกับเราเลยสักหน่อยเดียวพี่ถึงเราบอกแม่ท่านที่ท่านบอกพอดีนะแต่ท่านเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะจบเลยตั้งแต่นั้นมาไม่คิดจะสอนใครอีกเลยโดนตอกเลยเข้าไปที่จำไม่ลืมเลยอารมณ์ฟุ้งซ่านอารมณ์กุศลทั้งหลายทั้งปวงที่อารมณ์วิปัสสนูทั้งหลายทั้งปวงที่ขึ้นมานะแทบหายแก่เลยไอ้ที่ชายสอนน่ะถ้าคุณทำอย่างนี้พูดทุกอย่างคุณสอนคุณได้หมดเลยถ้าคุณเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเคารพตามเป็นทุกอย่างมีเมตตากับทุกอย่างเนี่ยได้สอนเราได้หมดเลยเพราะทุกอย่างมันจะแสดงสัจจะในตัวมันอยู่แล้วแม้แต่เด็กๆถ้าสังเกตดูเราอยู่กับเด็กนะเด็กมันใสซื่ออยู่กับเด็กก็สบายใจนะจะอยู่คนผู้ใหญ่เนี่ยมันก็กลายบางทีเราสังเกตไหมอยู่กับคนกับอยู่กับต้นไม้ความรู้สึกต่างกันบางคนอยู่กับคนอยู่กับหมากับแมวความรู้สึกต่างกันอ่ะอยู่กับคนเนี่ยมันเรื่องเยอะจังมันอยู่กับต้นไม้เนี่ยเพราะต้นไม้คุณจะด่าไปเท่าไหร่ก็ตามแต่มันก็กลับมาในความเป็นปกติธรรมดาเงียบๆมันไม่มีอะไรเลยมันจริงว่าชีวิตคนจริงว่าเวลาทุกข์มากๆไปจริงจะแสวงหาธรรมชาติเนี่ยพวกอยู่กับต้นไม้แม่น้ำภูเขาอากาศพวกนี้สิ่งเหล่านี้เขาไม่เคยนะเขาบอกเลยบอกว่าทำจิตให้เหมือนแผ่นดินทำจิตเหมือนแผ่นดินยังไงแผ่นดินเนี่ยคุณจะเหยียบจะย่ำหรือคุณจะบูชาคุณจะเอาของดีของไม่ดีไปใส่ให้เขาก็ไม่เคยบ่นไม่เคยใส่ร้ายคุณเลยไม่เคยให้โทษอะไรกับคุณเลยแล้วแต่คุณทำคุณทำสิ่งที่เป็นโทษแผ่นดินก็ยังรองรับอยู่แต่คุณก็รับโทษของคุณเองจากคุณทำเขาแต่เขาไม่เคยบ่นเขาไม่เคยว่าเขาไม่เคยโกรธเกลียดใครธาตุทั้งสี่ไม่เคยโกรธเกลียดดินน้ำลมไฟเหมือนกันอันนี้เรื่องของทุกข์ที่ต้องหัดเมตตาต่อตัวเองให้เป็นก่อนสองภาคเนี่ยฝึกไปรู้เห็นทุกอย่างจริงว่ายิ่งเห็นทุกข์สุขยิ่งเกิดเออแปลกไหมแต่ยิ่งเห็นสุขอะทุกข์ยิ่งเกิดยิ่งเห็นทุกข์สุขกับยิ่งเกิดขึ้นเลยมันย้อนกันอะยิ่งเห็นทุกข์เข้าใจทุกข์ละทุกข์วางทุกข์สุขตามมาแต่ยิ่งแสวงหาความสุขแล้วโอ้ยทีนี้มันก็จะมีแต่การปรุงแต่งฉันอยากจะได้อันนั้นให้เป็นสุขเนี่ยทุกวันเนี่ยที่เราทำพยายามทำอยู่เนี่ยฉันมีนั่นคงจะมีความสุขเป็นอย่างนั้นคงจะมีความสุขได้อย่างนี้คงจะมีความสุขใช่ป่ะจนกระทั่งมันวุ่นวายไปหมดเลยทีนี้ต่อมาเนี่ยพอเข้าใจโครงสร้างแล้วนะวันนี้เนี่ยคือความทุกข์แบบนี้นะให้เข้าใจไม่ใช่ของเมตตาถ้ามองอย่างเงี้ย
มองอย่างนี้ทุกคนถ้ามองอย่างนี้จิตมันจะอ่อนโยนเองมันเห็นทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเห็นทุกคนเป็นเพื่อนทุกเสร็จแล้วเราอยากเผื่อแผ่คนอื่นก่อนทีนี้เราก็ต้องพยายามขยับเมตตาให้มีกำลังเผื่อแผ่กับคนที่เราไม่ชอบเพราะเขาก็เหมือนกันพยายามเผื่อแผ่กับคนที่เราไม่ชอบคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบขี้หน้าคนที่เราเคยทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจคนที่เราเคยทำให้เราสารพัดที่มันทำให้เรานั่นแต่ถ้าเราไม่มีแผ่เมตตากับมันมันก็จะคาเราอยู่นั่นแหละคนสุดท้ายเราทำให้เขาแต่เราได้ต้องรู้จักประโยชน์แบบนี้สิประโยชน์เชิงซ้อนก็เห็นสนุกไหมมันตีลูกนี้ก็ไปลงตรงนั้นพอเรามีเมตตากับคนที่เราโกรธเราเกลียดเรารักเราชังเนี่ยพอเรามีเมตตากับเขาได้ที่ไหนได้เราหายในความรู้สึกที่เราเคยขัดข้องมองใจปฏิฆะในจิตในใจมันหายไปอ่ะมันหายไปเอ้าเราทำกับเขาอย่างนั้นแต่เรากลับได้ฮะเห็นไหมยิ่งให้ยิ่งได้แต่เรายิ่งเอาไว้อ่ะฉันโกรธคุณแล้วฉันไม่อยากคุยคุณไม่อยากพูดคุณเห็นหน้าอะไรขึ้นทุกทีแล้วใครเดือดร้อนแต่เราฝึกดีๆแล้วเราจะรู้จักอ๋อเนี่ยมีการมีเมตตากับคนที่เป็นศัตรูเราด้วยคนที่สูงกว่าเราด้วยคนที่ต่ำกว่าเราด้วยคนที่เสมอเราด้วยแล้วคนที่เป็นศัตรูเราด้วยแผ่เมตตาให้เขาอย่างใจจริงนี่ไม่ใช่ฉันแกล้งแผ่แต่ในใจฉันยังกำอยู่ไม่ได้นะทำท่าไปงั้นแต่ก็ดีถ้าทำบ่อยๆต่อไปปุ๊บจิตน่ะจิตเนี่ยนะเวลาทำอะไรซ้ำเดี๋ยวมันจะคล้อยตามนิสัยเป็นอย่างนั้นต้องสร้างเหตุให้มันบ่อยสร้างเดี๋ยวมันจะคล้อยตามเหมือนวันนี้ปล่อยหัดสร้างสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับให้บ่อยๆเยอะๆแล้วเดี๋ยวมันจะคล้อยตามเห็นตามเข้าใจตามเรามันบอกยากจิตมันต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริงถ้าไม่เจอประสบการณ์จริงมันไม่ฟังหรอกมันไม่ฟังเราจึงไม่เดือดร้อนอ่ะว่าเด็กๆมันไม่ฟังผู้ใหญ่เพราะมันต้องการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของตัวมันเองแต่เรามีหน้าที่ประคองให้เขาไปในทิศทางที่ดีๆเท่านั้นเองเป็นการแผ่เมตตากับคนที่เรารังเกียจคนที่เราไม่ชอบคนที่เราไม่โอเคด้วยเนี่ยพอเราทำกับคนเช่นนี้ได้ทีนี้อารมณ์ที่เรารังเกียจอารมณ์ที่เราไม่ชอบมันก็มีผลต่ออารมณ์เออเรายังให้อภัยคนคนนั้นได้เลยเราจะอภัยให้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังในตัวเองเนี่ยในตัวเองไม่ได้จะยังไงมันทำกับเขาแล้วเราได้อีกไปหัดทำดูนะถ้าคุณขึ้นมาระดับนี้ได้นะคนโกรธคนเกลียดคนเราไม่ชอบเราสามารถวางมันได้นะทีนี้การแผ่เมตตาไม่มีประมาณกับทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมองทุกเรื่องทุกคนทุกชีวิตทุกสัตว์ทุกสิ่งของเป็นทุกข์ยุงตัวหนึ่งที่มันมากัดเรามันทุกข์ไหมมันทุกข์เพราะความหิวนะมันยิ่งมาทำถ้ามันหยิบมันจะทำไหมแล้วถ้ามันหยิบแล้วไม่ทำหรอกแต่มันทำแล้วมันดันเอาเรื่องอื่นมาใส่เราด้วยนี่เองกินเลือดอย่างเดียวไม่พอนะก็เลยต้องป้องกันทั้งนั้นแหละมดตัวหนึ่งที่กัดเรามันก็เหมือนกันสัตว์ทุกตัวที่เกิดมาไม่มีชีวิตแม้ต้นไม้ต้นหนึ่งสังเกตไหมบางทีมันเหี่ยวเฉาไม่ได้น้ำอ่ะมันก็พังบ่มบอกนะให้น้ำซะหน่อยมันก็บอกนะพอเราทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเมตตาไม่มีประมาณเนี่ยอันที่สองการเมตตาคือเทวดาปกปักรักษาไม่มีภัยในทิศทั้งสี่จะไปไหนก็ตามภัยในทิศไหนไม่มีเพราะว่าความรู้สึกที่เราแผ่ออกไปอ่ะที่เราแผ่ออกไปเนี่ยคือเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะเวลาเราแผ่ความรู้สึกชนิดไหนออกไปอ่ะจิตใกล้ๆรอบๆปริมาณมันก็จะรับความรู้สึกนั้นเนี่ยอย่างเช่นเรามองดูอ่ะแม้แต่สุนัขยังรู้เลยใช่ไหมเพราะเจ้านายมันกำลังโมโหแล้วมันรู้นะมันไม่เข้าใกล้อ่ะสัตว์มันยังรู้เลยเหมือนกันกำลังจิตที่เราแผ่ออกไปอ่ะมันจะส่งผลต่อบรรยากาศรอบข้างนั่นเองก็แผ่ในความเมตตาออกไปปุ๊บสังเกตดูสิบางคนน่ะเข้าไปอยู่กับหลวงพ่อครูบาอาจารย์องค์ที่ท่านมีเมตตาจริงมันสบายใจเลยนะสบายใจเหมือนอยู่ใต้ต้นไม้อ่ะร่มเงาต้นไม้เย็นสบายข้างในที่กำลังร้อนๆอยู่เนี่ยมันรู้สึกเย็นไปเลยแต่ถ้าเข้าไปคนไหนร้อนๆเนี่ยอ๋อมันรู้เลยคนเนี้ยมีพลังอะไรใส่พลังงานต่อพลังงานจะมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันพลังความโกรธกับพลังความโกรธก็จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน
พลังเมตตาแต่เมตตาเขาก็จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแล้วกันพลังงานเหล่านี้ที่เราแผ่ออกไปมันมีผลไงมีผลต่อตัวเรามีผลต่อคนรอบข้างมีผลต่อทั่วไปแล้วยิ่งเราแผ่ไปนี้ปุ๊บคนที่ไม่ดีไม่ดีเขาจะไม่ค่อยเข้ามาหาเราหรอกเพราะเข้ามาแล้วบางทีเขารู้สึกไม่ดีอ่ะได้แล้วเราจะก้าวพลาดจากเขาเองบางทีมันมีบางสิ่งบางอย่างช่วยอ่ะนี่เราทำไปปุ๊บไอ้คนไม่ดีเนี่ยแต่มันมากับเราอ่ะแต่จะมีคนดีๆมาช่วยเราให้มันรอดพ้นรอดพ้นได้ถ้าเราทำแหมก็จะแบบปลอดภัยในทิศทั้งสี่เราทำเข้าถึงจริงๆเนี่ยและเป็นพื้นฐานที่จิตควรมีถ้าจิตมันมีเงี้ยมันจะภาวนาง่ายไงมันจะไม่มีความรู้สึกต้องทะเลาะกับอารมณ์เลยฉันไม่มีความรู้สึกที่ต้องทะเลาะอะไรกับใครเลยเมื่อไม่มีความรู้สึกเนี่ยความอิสระในใจเนี่ยความสงสารต่อทุกสิ่งที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตามมันจะมองทุกสิ่งทุกอย่างน่าสงสารหมดเลยมีเมตตาเนี่ยเรียกว่าเมตตาจำไว้นะหัวใจแห่งการมองเมตตาคือมองความเป็นทุกข์ของทุกเรื่องและปรารถนาที่จะออกจากทุกข์ของทุกสิ่งเหมือนจิตเราอ่ะแล้วอย่าไปสร้างส่วนกรุณาคืออะไรเมตตากรุณากรุณาในใจเราเนี่ยกรุณาที่เราเข้าใจคืออะไรช่วยเหลือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากรุณาเนี่ยนะในภาวะจิตทุกดวงมีกรุณาคืออะไรภาวะของความต้องการความสุขภาวะจิตทุกดวงที่ดิ้นรนทุกวันเนี่ยเพื่อต้องการความสุขหัวใจของคนทุกคนใช่ไหมที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยหัวใจของเราที่เราเกิดมาที่ต้องทำโน่นทำนี่ทั้งแต่เป้าหมายของเราคือความสุขเราต้องการแต่ความทุกข์อะแต่หัวใจของคนทุกคนหัวใจของสัตว์ทุกดวงต้องการความสุขหมดเลยแต่วิธีการแสวงหาความสุขมันไม่เป็นมันเลยหาความสุขแบบสร้างความทุกข์เฉยๆเพราะเขาไม่รู้จักวิธีสร้างความสุขแต่ให้รู้เลยว่าหัวใจของทุกดวงที่เกิดขึ้นมามีเป้าหมายชีวิตอันเดียวที่ทำอยู่ทุกวันนี้เรื่องเดียวจริงๆนะไม่มีเรื่องอื่นแต่เราทำผิดฉันคิดว่ามีอันนั้นแล้วจะมีความสุขไงได้นี่มาแล้วจะมีความสุขไงมีลูกแล้วจะมีความสุขไง มีหมามีแมวแล้วจะมีความสุขไงเห็นไหมอันนี้แหละจริงคือภาวะจริงๆนะทุกคนเนี่ยมีเงินมีทองเพื่อจะมีความสุขไงมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงเพื่อจะมีความสุขไงแล้วมันมีไหมพวกนี้อย่างมีเงินเนี่ยมีความสุขหรือมีความสะดวกสบายความสะดวกสบายไม่ใช่ความสุขนะความสะดวกสบายอ่ะไม่ใช่ความสุขแต่เป็นความสะดวกสบายเฉยๆแค่ได้อยู่สบายกินสบายนั่งสบายแต่มันเป็นเหตุปัจจัยให้ส่งต่อให้เกิดความสุขได้ง่ายกว่าแต่ตัวมันไม่ได้มีความสุขนะตัวมันแค่เป็นความสะดวกสบายแล้วเงินบางทีไม่ใช่สุขสบายกูจะเก็บไว้ไหนว่าเดี๋ยวนี้เขาคงมีการแฮกกันอะไรกันเยอะแยะว่าหมายของรุ่นอีกอยู่ในธนาคารจะปลอดภัยไหมเองไหมบางทีมันมีทรัพย์ว่ามันจะสุขสบายนะแต่ทรัพย์สร้างความทุกข์เยอะอีกบางคนอ่ะทยานอยากไม่เลิกสนุกสนานมีความสุขกับการสะสมมันสะสมมันดูตัวเลขก็ชื่นใจดูอะไรก็ทีเนี่ยเขาต้องการความสุขนะเห็นมาแล้วโอ้มีความสุขฉันมีเท่านั้นมีเท่านี้มีเท่านู้นแล้วอยากไอ้คนที่มีเยอะๆน่ะไปกลางทะเลแล้วเรือมันล่มนะฉันจะเอาข้าวไปสักถังนึงทำไมเอาขนเงินไปสักกระสอบนึงแล้วฉันไม่ขายให้มันกินน่ะดูจะกินเงินได้ไหมจะนั่งดูมันหิวตายเลยมาหาเงินบรรดาลได้ทุกสิ่งทุกอย่างอาหารต่างหากสำคัญกว่าเงินเพราะเขามีสัญญาในการซื้อกันเฉยเช่นทุกอย่างที่เราพยายามทำวันทุกวันนี้เพื่อให้เกิดความสุขนี่เรียกกรุณากรุณานี่ก็เลยเกิดความสุขทุกอย่างหมดไม่มีเหลือเลยว่าเป้าหมายของจิตทุกดวงและเป้าหมายของทุกชีวิตดิ้นรนเพื่อสิ่งนี้สิ่งเดียวแต่ยิ่งดิ้นรนยิ่งดิ้นรนผิดอะไปสร้างความทุกข์บนการเสพอารมณ์นี่นะฉันมีอารมณ์แบบนี้จะมีความสุขแล้วอารมณ์ที่ฉันมีมันเกิดแล้วหายไหมล่ะอารมณ์ที่สุขสบายไหนเกิดอารมณ์นั้นก็ดับลงไม่ยาวเลยสร้างก็อีกก็ดับลงอีกสร้างอีกก็ดับลงอีก
ถ้าคุณกำหนดรู้มันเฉยๆเนี่ยความสุขก็เกิดขึ้นจากการกำหนดรู้อ่ะพอฉันวางคุณได้แล้วใช่ไหมมันพ้นทุกข์พร้อมกับความสุขเกิดขึ้นมาตามกันมาเลยเนี่ยเป็นตัวชี้วัดว่าเราทำแล้วมันดีขึ้นตัวมีความสุขง่ายขึ้นความทุกข์เนี่ยความสุขนั่งเฉยๆง่ายขึ้นไม่ต้องไปนู่นไปนี่ไปนั่นก่อนเพราะพวกเราเนี่ยจะมีความสุขอุบาสิกาทั้งหลายก็จะมีความสุขชอบการซื้อช้อปปิ้งโดนปิ้งสตังหมดหาใหม่เนี่ยแล้วก็เวียนไปแล้วเขาก็โฆษณาหลอกลวงเอาว่านั่นบ้างนี่บ้างโน่นบ้างเขาก็ยิ่งโฆษณามากขึ้นมากขึ้นแล้วไปเห็นได้มาแล้วคงจะดีอ่ะบางทีอ่ะโดนเขาหลอกไม่ใช่โดนเขาหลอกโดนตัวเองหลอกตัวเองนั่นแหละแล้วไปเขาไปหลอกตื่นแล้วไปอีกสารพัดฉะนั้นที่เราดิ้นรนทุกวันเนี่ยคือกรุณาคือต้องการความสุขหมดเลยกรุณาคือเราจะคิดว่าช่วยเหลือคนอื่นอันนั้นเป็นกรุณาแต่ลึกๆคือกรุณานี่คือความรู้สึกที่ต้องการความสุขนะจิตทุกดวงต้องการเรื่องนี้คนทุกคนต้องการเรื่องนี้ไม่เว้นสักชีวิตที่เกิดขึ้นมาต้องการภาวะแบบนี้ทีนี้ถ้าเราสร้างเหตุแห่งการความสุขที่ถูกต้องมันก็จะทำให้เราได้มาเหตุแห่งความสุขที่ถูกต้องคืออะไรฝึกมาหลายวันแล้วรู้ไหมความสุขเหตุแห่งความสุขที่ถูกต้องคืออะไรอิสระจากอารมณ์ไม่ต้องตกเป็นทาสของอารมณ์อีกเห็นความจริงของอารมณ์แล้วผลสุดท้ายนั้นจิตมันก็จะรู้สึกว่าโอ้ทุกอย่างไม่ควรเข้าไปข้องเกี่ยวเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ควรเรียนรู้และศึกษาความเป็นของเขาแล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาไม่ต้องไปยึดไม่ต้องไปถือไม่ต้องไปรักษาไม่ว่าจะเป็นความแบบระดับไหนก็ตามจะเป็นปีติเป็นความเบาอกเบาใจจะเป็นความอะไรก็ตามที่มันเป็นภาวะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับอย่าไปยุ่งสรุปเลยนะถ้าเราฝึกเห็นภาวะใดเกิดภาวะนั้นดับอยู่เรื่อยสิ่งนั้นจะดีแค่ไหนก็ตามมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องเอาแต่เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ความเป็นอย่างนี้ของมันและเราจะวางมันได้แต่ถ้าเราไม่เห็นตรงนี้นะเราจะไม่วางเราจะพยายามไปสร้างโน่นนี่นั่นไปเรื่อยๆกำหนดรู้ให้มันเห็นเนี่ยกำหนดรู้ด้วยว่าให้ยันกันผีให้ยันกันอารมณ์ไว้ถ้าคุณเอาอันนี้ไว้นะเห็นภาวะใดเกิดภาวะนั้นดับเกิดแบบไหนดับแบบนั้นเกิดอย่างไรดับอย่างนั้นบ่อยเข้าจิตมันเริ่มวางพอวางปุ๊บไอ้ความสุขจากความเป็นอิสระจากการตกเป็นทาสของอารมณ์มันหายไปอยู่สบายโล่งโปร่งเบาสบายนะแต่ความทุกข์ทั้งหลายมีเหมือนเดิมแต่จิตที่มันวางเรื่องนี้ได้แล้วเนี่ยโอ้โหมันมีคุณค่ามากเลยแล้วนี่แหละทั้งหมดของคนคนหนึ่งที่ต้องเกิดมาเพื่อต้องการสิ่งนี้ทั้งนั้นเลยแต่การวิธีการแสวงหามันผิดมันแสวงหาผิดไงไม่ฝึกรู้ไม่ฝึกรับรู้สังเกตเห็นอารมณ์การฝึกรับรู้สังเกตเห็นอารมณ์เนี่ยอยู่เรื่อยๆเนืองๆต่อเนื่องเป็นนิสัยเนี่ยมันทำให้ภาวะที่เราต้องการภาวะที่เราปรารถนามันปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยเราเลยรู้สึกเฮ้ยอย่างนี้เองเหรออย่างนี้เองหรือเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมทำไมมันจึงดีนักดีหนาแต่เราเห็นคนภาวนาไม่เห็นดีสักคนนะยังอะไรต้องไปรู้โน่นนี่นั่นแต่ว่านั่นเขากำลังฝึกฝนอยู่ทุกคนมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างในช่วงฝึกฝนเราจะไปให้มันดีทีเดียวไม่ได้คนที่มันยังพยายามอยู่เรื่อยๆที่จะฝึกฝนตัวเองเป็นคนที่น่าอนุโมทนาทั้งนั้นแหละพยายามดิ้นรนหาอยู่นั่นแหละด้วยวิธีใดก็ตามแต่ให้เบื้องหลังแห่งการดิ้นรนน่ะคือ2เรื่องนี้เท่านั้นมันจึงต้องมีตัวที่3ญาณปัญญาญาณปัญญาคือญาณแห่งการเข้าใจความจริงเมตตากรุณามุทิตา
วิหารสี่จะมีมุทิตากับอุเบกขาใช่ไหมมุทิตามุทิตาคือพอยยินดีนะแต่ถ้ามาเปลี่ยนเป็นญาณปัญญาญาณญาณคือต้องมีการญาณญาณคือญาณอย่างรู้ญาณปาจหนะนี่แหละญาณญาณและทัศนะจริงๆตัวรู้สึกตัวเนี่ยเป็นญาณและเป็นทัศนะด้วยเราฝึกญาณฝึกทัศนะกันนะไม่ใช่ระดับกระจอกกระจอกที่เราฝึกอยู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องพี่เล่นนะแต่เราทำเหมือนเล่นเนี่ยบางคนนั่งหลับตาให้เกิดญาณปัญญาแต่เราฝึกอย่างเราฝึกญาณปัญญาคือตัวรับรู้สังเกตเห็นไม่ทำอะไรนี่คือญาณแห่งญาณปัญญาเพราะการเห็นมันน่ะญาณกับทัศนะญาณคือพาหนะพาไปทัศนะคือพาไปเห็นเนี่ยคือไปเห็นความเป็นอย่างนี้ของทุกสิ่งทุกสิ่งฉันต้องใจฝึกดีๆไปทำเล่นๆกับเขาบาปไม่จะบอกไงทำเล่นๆรู้ๆทำจริงๆว่าเอาใจใส่หน่อยมีศรัทธากับเขาหน่อยศรัทธากับตัวพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศรัทธากับเราหรอกเราไม่มีศรัทธากับตัวพุทธะคือตัวรู้ตัวตื่นตัวเบิกบานตัวเนี้ยคือตัวพุทธะที่มีอยู่ในเราศรัทธาเขาให้มีญาณและทัศนะมีญาณและปัญญาคอยอยากกำหนดรู้คอยอยากเรียนรู้คอยอยากศึกษาความวันนี้เราฝึกญาณอะไรเราก็ฝึกมาตลอดใช่ไหมญาณปัญญาล่ะตั้งแต่เบื้องต้นคือฝึกญาณอยู่กับปัจจุบันฝึกญาณกับการมีสติฝึกญาณกับการมีสมาธิคือติดตามฝึกญาณกับสังเกตแยกตัวเองลงเป็นจริงหลอกจริงหลอกจริงหลอกแล้ววันนี้เราฝึกญาณอะไรทำลายความยึดมั่นถือมั่นสามสิ่งจะหายไปถ้าเราดูสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับมากเข้ามาเข้าหนึ่งตัณหาทิฏฐิอุปาทานจะถูกถอนออกลองดูสิถ้าเราฝึกเห็นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับอยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอตัณหาเนี่ยมันจะเอาไหมเอามามันก็หายแล้วมันจะไปอยากเอามาทำไมเนี่ยแล้วการฝึกที่ละตัณหานี่เป็นเหตุละเหตุแห่งการดับทุกข์ใช่ไหมเหตุแห่งการกระทุกคือตัณหาเหตุแห่งการดับทุกข์คือละตัณหาพอเราละตัณหาพวกเราก็เข้าสู่เหตุแห่งการดับทุกข์แล้วมรรคต้องเจริญการละตัณหาได้บ่อยๆก็เป็นมรรคไม่ต้องไปถึงมรรคโพมรรคแปดอะไรหรอกแค่มรรคละนี่แหละละทิ้งละวางเนี่ยนะแล้วทิฏฐิคืออะไรทิฏฐิคือการเห็นผิดว่าสิ่งนี้มีตัวตนอยู่จริงสิ่งนี้เป็นจริงสิ่งนี้เป็นเราสิ่งนี้เป็นของเราสิ่งนี้เรายึดได้สิ่งนี้เราถือได้สิ่งนี้เราสำคัญมั่นหมายได้สิ่งนี้เราอาศัยได้เพราะมันมีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเท่าไหร่นะจากการเห็นสิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นดับเนี่ยมันค่อยๆสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเพราะละสัมมาทิฏฐิสองตัวนี้ดับลงอุปาทานที่มันแฝงอยู่อะกามอุปาทานติดในกามทั้งหลายทิฏฐุอุปาทานติดในทิฏฐิและความรู้ผิดๆทั้งหลายอัตวาทุปาทานคือตัวตนทั้งหลายทิฏฐิมันแสดงกามุปาทานทิฏฐิปาทานอัตวาทุปาทานสามตัวเนี้ยศีลปฏิปาทานอีกยึดมั่นถือมั่นในศีลต่างๆเนี่ยนะมันจะถูกทำลายลงด้วยการฝึกรู้สึกไตรลักษณ์ถ้าจิตเรามีไตรลักษณ์อยู่เป็นอารมณ์ก็เรียกอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาเป็นอารมณ์นะเราเห็นทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมดเลยโลกใบนี้ทั้งใบเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่เราไม่เคยเปิดตาไม่เคยเปิดญาณและทัศนะไงญาณและทัศนะให้เห็นมุมนี้ของมันถ้าเราฝึกเห็นมุมนี้ของมันไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ต้องห่วงมันไปรอดเพียงแต่เราฝึกให้จิตมันมีอารมณ์นี้เยอะๆทำอะไรก็ตามให้มันสัมผัสอารมณ์นี้ได้เยอะๆเลี้ยงจิตด้วยอารมณ์เนี้ยแล้วจิตจะค่อยๆเห็นความจริงของทุกเรื่องบนโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้มันจะวิเศษวิโสแค่ไหนก็ตามมันจะดีขั้นแค่ไหนก็ตามแต่มันจะมาสู่ภาวะว่าเรื่องใดเกิดเรื่องนั้นดับลงเองด้วยตัวมันเองไม่มีเราไม่มีเราในเรื่องราวเหล่านี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีเราเลยนะมีแต่ธรรมชาติในตัวเองรู้เรื่องของตนเองและธรรมชาติของตัวเองที่สร้างเรื่องขึ้นมาเองสร้างเรื่องขึ้นมาเองดำรงอยู่เองก็ดับไปด้วยตัวเองแค่นั้นเห็นไหมแค่การฝึกยกมืออย่างเดียวเนี่ยนะ
แค่การฝึกรู้อย่างเดียวเนี่ยนะเขาไปฝึกกันตั้งโอ้นู่นบ้างนี่บ้างนั่นนั่นไปเห็นผีเห็นเทวดาไปสู้เสือสู้ผีสู้สางอะไรเยอะแยะมากมายเขาเรียกว่าสู้กับอารมณ์เจ้าของนิวพอแล้วสู้กับเนี้ยสู้กับความยึดมั่นถือมั่นสู้กับความสำคัญมั่นหมายผิดๆเนี่ยไม่ได้เห็นชัดเข้าใจนะฮะอันนี้เราพูดเลยเมตตากรุณาแล้วก็ญาณและปัญญาสั้นๆปัญญามี2อย่างนะอยากอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งปัญญามี2อย่างคือปัญญาที่เกิดจากการคิดจำไว้นะแต่ปัญญาที่เกิดจากการรู้โดยไม่คิดคุณต้องเข้าใจปัญญาชนิดนี้2อย่างเพราะคนส่วนใหญ่จะมีแต่ปัญญานี้ที่เกิดจากการคิดรู้จักปัญญาแบบนั้นน่ะจะอยากจะฉลาดหรืออยากจะรู้ต้องคิดเอามันจึงจะรู้แต่ความรู้จากการคิดรู้เนี่ยมันจะเป็นความรู้ที่ตื้นผิวเผินมโนเอาสรุปเอาไม่ใช่เจอตัวจริงไม่ได้เจอตัวจริงเลยเคยพูดนะเหมือนเราจะอธิบายให้บุรุษผู้หนึ่งรู้จักว่าเกลือมันเค็มยังไงไงอธิบายไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เปรียบเทียบอุปมาอุปไมยมันจะมาพูดอยู่เนี่ยทั้งหมดเลยนะแล้วเกิดว่าพูดแล้วเราเข้าใจคิดติดตรองติดต่อแต่ถามว่าจิตเป็นยังถ้าจิตมันจะเป็นมันต้องใช้ความรู้ชนิดที่ไม่ต้องคิดความรู้ที่เดินไปชนความรู้ที่เดินไปเจอความรู้ที่เดินไปสัมผัสเลยมันต้องใช้ความรู้แบบนั้นแต่ความรู้แบบนั้นเรามีมาตั้งแต่เด็กแต่พอโตขึ้นเราลืมมันไปความรู้ที่จิตมันสัมผัสอาการเนี่ยสัมผัสอาการนั่นจริงๆเช่นสัมผัสความง่วงกับคิดว่าง่วงมานะฉันจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้จะทำอย่างงู้นแต่พอง่วงมาแล้วเป็นไงลืมเรื่องไงที่จะทำอ่ะหลับก่อนเนี่ยว่าถ้ามันเกิดความรู้อย่างเฮ้ยง่วงมาแล้วนะมันไม่ได้มีคิดอะไรเฮ้ยดูมันสิดูอาการง่วงดูความง่วงดูลักษณะของการง่วงแล้วดูมันหนักมันเบายังไงมันหายยังไงเนี่ยนี่เป็นความรู้ชนิดเนี้ยที่มีอยู่แต่เดิมเดี๋ยวใช้มันน้อยเราใช้ความรู้ชนิดแบบนี้ทั้งโลกมากเกินไปความรู้ที่มันเป็นตัวรู้เดิมๆอ่ะอย่างฟุ้งซ่านเนี้ยถ้าเรารู้อาการฟุ้งซ่านนะก็เรียกว่าตื่นในความฟุ้งซ่านนะเอาอารมณ์ฟุ้งซ่านนั่นแหละเป็นตัวอุปกรณ์เลยดูอยู่มันเลยอย่างโกรธเนี่ยตื่นในความโกรธก็เอาอาการโกรธนั่นแหละเป็นตัวรู้เลยไม่ต้องให้เหตุผลโกรธทำไมต้องโกรธแต่ไม่ต้องดูอาการโกรธนั่นเลยเนี่ยปัญญาญาณปัญญาแบบเนี้ยมันจะเป็นปัญญาที่ทำให้คมชัดจิตเข้าใจมันจริงเวลาเราฟังธรรมมากๆทำไมเราไม่เข้าใจสักทีแต่เราไปเจอเหมือนเด็กที่ว่าไปเจอเจ็บจะจำไม่ลืมมันเป็นอย่างนั้นแหละคิดไปลองฝึกดีฝึกรู้เฉยๆเนี่ยก็ฝึกปัญญาชนิดหนึ่งฝึกตัวรู้เฉยๆเนี่ยฝึกปัญญาชนิดที่ไปเผชิญกับของจริงเห็นของจริงเข้าใจของจริงแล้วมันหายไปจริงๆเนี่ยกำลังจิตที่เห็นอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะบอกเฮ้ยงั้นไม่ต้องทำอะไรเลยนะเรารู้เลยทุกเรื่องสรุปได้เลยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับด้วยตัวเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเป็นเองหายเองมีเองหายไปหมดเองคนสุดท้ายเราก็จะเข้าใจถึงภาวะว่าความไม่มีเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานของทุกเรื่องราวแล้วก็จะมีเรื่องที่มันมีขึ้นมานิดๆหน่อยๆแล้วก็หายไปให้เห็นความไม่มีเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของการรองรับเรื่องบนโลกใบนี้ทั้งหมดเลยถ้ารู้สึกได้อย่างนี้เมื่อไหร่นะจิตเราจะใหญ่และรองรับอารมณ์ได้หมดเลยโดยไม่หวั่นเกรงไม่กลัวมันเลยเพราะว่ามันไม่มีมาก่อนแล้วเราจะไปเดือดร้อนอะไรมันแค่มีมาแล้วเดี๋ยวก็หายไปอีกเห็นไหมไปดูดีๆความโกรธของเราเนี่ยไม่มีมาก่อนอยู่ๆแล้วมันก็โกรธขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่มีความโกรธอีกใช่ไหมถ้าใครเห็นอย่างนี้ก็เห็นภาวะของความว่างที่เกิดขึ้นในจิตในใจของตนเองและความว่างเนี่ยมันเหมือนถุงใหญ่ๆอ่ะที่ใส่อะไรเคยไปไหมเคยไปห้างสรรพสินค้าไหมก็มีรถเข็นนะใช่ไหมจับใส่ไปเถอะถ้ามีกระจายเราไม่ต้องไปยู่นู่นยู่นี่ยู่นั่นรถเข็นเดิมมันมีอะไรอยู่ไหมมันว่างอยู่ใช่ไหมมันว่างอยู่แล้วแล้วก็จับนู่นใส่จับนี่ใส่จับนู่นใส่จับนี่ใส่พอไปเช็ควินเรียบร้อยแล้วเข็นไปที่รถให้รถเข็นก็เลยเหลือแต่ความว่างเหมือนเดิมมันไม่มีมาก่อนชั้นใดก็เหมือนกัน
อารมณ์ทั้งหลายบนโลกไปเนี่ยมันเกิดบนความไม่มีดำรงอยู่ด้วยความไม่มีแล้วก็หายไปในความไม่มีแล้วเราจะเดือดร้อนอะไรเพราะความไม่มีมันมีอยู่แล้วแค่รู้สึกจิตลึกๆ รู้สึกกับภาวะนี้ได้เมื่อไหร่นะสัมผัสความนี้ได้เมื่อไหร่นะจิตจะสบายจะโล่งจะโปร่งจะเบาสบายจริงๆเลยไม่ได้เดือดร้อนกับอะไรแต่มีทุกเรื่องหมดเลยนะมันมีทุกเรื่องเกิดอยู่ในนั้นแต่มันก็เข้าใจทุกเรื่องมันจะต้องหายไปตรงนั้นมันไม่ได้มีว่าจะต้องแก้อย่างนั้นแก้อย่างนี้รักษาอย่างนั้นรักษาอย่างไม่มีภาวะพฤติกรรมแบบนี้ต้องฝึกไปมากๆไม่มีภาวะพฤติกรรมในการรักษาอารมณ์ไม่มีภาวะในการพฤติกรรมที่ต้องแก้อารมณ์ไม่มีโมโหก็ปล่อยโมโหไปแล้วก็หายเองนั่งยิ้มกับมันสงสารมันมีเมตตากับมันปรารถนาดีกับมันเดี๋ยวมันก็ไปเองเพราะมันตรงกันข้ามถ้ายิ่งโมโหนะถ้ายิ่งไปแก้ด้วยความโมโหนะมันยิ่งได้กำลังเยอะเลยเหมือนไฟอ่ะจะดับไฟแต่ใส่ฟืนอ่ะมันจะดับไหมไม่ดับวิธีดับไฟคือเอาน้ำหรือวิธีดับไฟคืออย่าใส่ฟืนเพิ่มเดี๋ยวไฟก็ลงเองเดี๋ยวมันก็ลงเองมันหรือไม่ก่อนอ้าวมันติดมันก็ถอนฟืนออกซะอย่าไปใส่ต่อพอเราแก้ที่เหตุต้องไฟก็จะดับเองไฟอ่ะมีอยู่จริงไหมไฟมีอยู่จริงไหมเด็กไฟเนี่ยพวกคนเคยได้ยินเสียงระฆังไหมระฆังตามวัดนะเคยได้ยินไหมที่ก็ตีกันเสียงมันมาจากไหนมาจากไม้หรือมาจากตัวระฆังหรือมาจากไหนถ้าเอาระฆังวางไว้เฉยๆมีเสียงไหมไม่มีนะถ้าว่าเสียงมันอยู่ที่ระฆังเอาระฆังวางไว้เฉยๆก็ไม่มีใช่ปะอ้าวถ้ามาอยู่ที่ไม้เอาไม้วางเฉยๆไว้ก็สิเสียงไม่ได้อยู่ที่ระฆังเสียงไม่อยู่ที่ไม้แต่เสียงมันจะอยู่ว่าเมื่อสองสิ่งกระทบกันพวกสิ่งที่สามจะเกิดขึ้นมาทันทีไฟเหมือนกันเนี่ยไฟที่จะเกิดขึ้นได้มันต้องมีความสมบูรณ์มันจะเกิดถ้ามันไม่สมบูรณ์นะอย่างเช่นบางทีเขาไปจุดไฟในที่มันไม่มีออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์นะไม่มีสองตัวเนี่ยมันยังไม่เกิดไม่ลุกไปจุดไฟบนข้างบนมันไม่ลุกอ่ะที่อากาศมันไม่สมบูรณ์กันอ่ะแต่ถ้าสองอย่างนี้มาเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะทำให้เกิดไฟขึ้นมาทันทีเลยไฟก็ไม่ได้อยู่ที่หัวไม่ขีดไฟก็ไม่ได้อยู่ที่ข้างกล่องไม่ขีดแต่องค์ประกอบข้างนั้นครบเมื่อไหร่แล้วมันเกิดการเสียดสีกันเมื่อไหร่อย่างใครเห็นว่าก็ที่ก็สีก็สีไฟกับไม้อ่ะเคยทำกันไหมเนี่ยถ้าคนไหนทำนะถ้าความเร็วไม่พอความต่อเนื่องไม่พอนะมันไม่ติดนะความเร็วต่อเนื่องแล้วก็เชื้อเพลิงมันจะต้องต่อเหมือนกันอย่างพวกเราอ่ะปฏิบัติทำแล้วมันไม่ค่อยติดอย่างนี้แหละสีสีเดี๋ยวพักหนึ่งแล้วก็หยุดไปนั่งคุย เล่นนู่นเล่นนี่หลงเร็วๆอ่ะเดี๋ยวเอาอีกทีหนึ่งเพราะมันเย็นแล้วก็ต้องปั่นอีกพักหนึ่งแต่เราสีเรื่อยๆอ่ะปั่นไปเรื่อยรู้สึกสิ่งใดเกิดถึงระดับติดตามสีมันอยู่เรื่อยเนี่ยเดี๋ยวมันต้องติดไอ้นี่แหละเดี๋ยวพอสั่งเลิกก็ลืมอีกละถ้าทำแบบมันติดตามต่อเนื่องเขาต้องการความต่อเนื่องคือเปล่าเพราะทุกอย่างมันต้องมีองค์ประกอบเกิดขึ้นและองค์ประกอบเนี่ยเป็นเรื่องที่เหน็ดเหนื่อยมากๆเลยทุกเรื่องเลยนะอารมณ์หนึ่งอารมณ์จะเกิดขึ้นได้มันต้องสร้างองค์ประกอบของมันเหนื่อยนั่งดูมาแล้วจะเห็นโหต้องวางแผน1 2 3 4 5โอ้กว่าจะมีอารมณ์ได้เนี่ยโอ้รู้นี่ไม่ต้องมีอารมณ์อะไรเลยรู้เลยไม่ต้องมี1มี2มี3เลยทันทีเลยจะโกรธสักคนหนึ่งต้องมีคนมาด่าก่อนจะรู้เลยไม่ต้องมีใครด่ามีอะไรมันก็ต้องรู้เลยทันทีมันง่ายจริงๆนะให้เข้าใจนะให้ฝึกเรื่องนี้ให้ดีวันนี้พูดเรื่องนี้เมตตากรุณาสัจญาณปัญญานะแล้วก็ลืมไม่หมดการปฏิบัติธรรมที่ดีสุดคืออะไรเลิกปฏิบัติ เลิกปฏิบัติเนี่ยเป็นการปฏิบัติที่ดีที่สุดถ้ายังปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะเลิกปฏิบัติว่าอะไรเนี่ยอ๋อคือเลิกปฏิบัติเลยยิ่งฝึกไปมากเข้าได้จะเห็นว่ามันทำเองหมดมันทำเองเราก็เลยเลิกทำไงเลิกทำ
พอเลิกทำเอ้าเริ่มดูมันทำไปดินั่นแหละก็เลิกปฏิบัติเนี่ยให้พิจารณาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นนะให้เห็นก็เกิดเองดับเองเกิดเองให้มันเยอะให้มันติดอารมณ์นี้เลยไม่ต้องห่วงให้มันติดอารมณ์นี้ให้ได้อารมณ์เนี้ยเห็นจนกระทั่งมันติดให้ได้นะมันจะดีขึ้น